มายื่นกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีนะคืออย่างนี้ถ้าสื่อเห็นได้ว่าผมได้เคยมายื่นกล่าวหาไปครั้งแล้วนะครับเมื่อวันที่22นะครับนะ22นะฮะแล้วผมก็ได้ถอนในวันที่23นะฮะทีนี้วันนี้ผมก็มายื่นกล่าวหาแล้วก็ยื่นตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ผมต้องมายื่นใหม่เนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมมายื่นแล้วผมถอนเนี่ยผมทราบว่าท่านผบ.เสรีท่านมายื่นแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนะครับแต่ตอนหลังต่อมาผมทราบว่าท่านผบ.ตร.เสรีเนี่ยท่านถอนนะเมื่อท่านถอนเนี่ยมันก็ไม่มีผู้เสียหายมันก็ไม่มีใครติดตามคดีนะครับวันนี้ผมก็มายื่นกล่าวหานายรัฐมนตรีนะกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะแต่งตั้งผบ.ตร.ที่ผ่านมาโดยมิชอบนะครับเพราะว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยตามหลักเกณฑ์นะครับนะจะต้องหลักเกณฑ์มีอยู่2ข้อเองนะครับ1อาวุโสนะ2ประสบการณ์ความรู้ความสามารถนะในงานสืบสวนสอบสวนในงานป้องกันปราบปรามนะครับแต่ถ้าไปฟังในคลิปต่างๆเนี่ยนะที่มีการแถลงนะครับก็บอกว่าแต่งตั้งโดยอะไรสามารถสนองนโยบายรัฐบาลได้นะครับเป็นที่ไว้วางใจซึ่งมันไม่ใช่หลักกฎหมายนะครับทีนี้ผมก็ต้องกราบเรียนว่าถ้ายังขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับต่อไปองค์กรนี้ก็ไม่ต้องใช้พรบ.ตำรวจฉบับนี้นะครับนะถ้าไม่ใช้พรบ.ตำรวจฉบับนี้ก็ควรต้องแก้ไปเลยนะครับนะเพราะนั้นเมื่อยังมีพรบ.ตำรวจฉบับนี้อยู่นะครับก็ต้องยึดตามหลักกฎหมายแล้วก็ต้องกล่าวเรียนว่า อย่าไปเข้าใจนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ยกมือนะครับไม่ได้หมายว่าความผิดนั้นไม่เกิดนะครับนะเพราะว่าท่านเป็นผู้เสนอชื่อนะและอย่างการพิจารณาที่ผ่านมารองรอยอาวุโส1นะครับนะวันนั้นผมอาวุโส2วันนี้ถ้าว่าตามสิทธิ์อาวุโสรองรอยต้องเป็นผบ.ตร.แต่ว่าวันนี้ท่านโอนไปเป็นเลขาสมช.แล้วก็ว่างไปตามขั้นตอนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ทำไปตามกระบวนการทีนี้ถามว่าวันนี้ผมยื่นตัวเองเป็นพยานผู้เสียหายนะเพื่อจะได้ติดตามคดีแล้วปปช.พิจารณาอย่างไรนะครับปปช.ก็จะแจ้งผลมาให้ผมทราบผมจะเอาผลนั้นเนี่ยนะมาแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับนะประชาชนจะได้ทราบว่าการพิจารณาของปปช.นั้นเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะนั้นวันนี้การดำเนินการต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยนะครับนะเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไม่มีพยานผู้เสียหายนะครับมันก็ไม่มีใครมาติดตามคดีแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้รับทราบจากท่านผบ.เสรีนะฮะว่าท่านถอนนะครับเมื่อท่านถอนผมก็ถือโอกาสมายื่นในคราวนี้กันเลยเพราะไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องเดิมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าผมปรับเปลี่ยนรายละเอียดนิดหน่อยนั่นเองนะฮะนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็น2เรื่องนะที่ผมดำเนินการในวันนี้นะครับนะเพราะนั้นส่วนที่สื่อจะถามต่อว่าเอาแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งความกูรูเพิ่มไหมมีนะครับนะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวขอกำลังดำเนินการทางเอกสารอยู่เราจะไปฟ้องใครไปอะไรใครเนี่ยนะครับก็ต้องกราบเรียนว่าเราต้องดูให้รอบคอบนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างผมก็ทำตามกระบวนการของกฎหมายหลักกฎหมายนะครับยืนยันว่าในส่วนตรงนี้ที่ฟ้องนายกจะไม่มีการถอนฟ้องหรือกลับลำทั้งเก่าเลยนะวันนี้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับความผิดเหล่านี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะผมยื่นก็ได้ประชาชนธรรมดานักข่าวยื่นก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าประชาชนนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายนะแต่ประชาชนเนี่ยยื่นก็ได้นะแต่ผมเนี่ยเป็นผู้เสียหายโดยชัดเจนนะครับเพราะนั้นถ้าความผิดอาญาแผ่นดินมันถอนไม่ได้นะถึงแม้ว่าผมจะถอนแต่เหมือนเราไปฆ่าคนตายนะครับผมเปรียบเทียบนะครับเราไปฆ่าคนตายแล้วเราบอกว่าเราจ่ายเงินให้ญาติเขาเนี่ยจบแล้วนะญาติบอกว่าเฮ้ยผมไม่ติดใจแล้วนะไอ้ที่ลูกหลานผมตายเพราะผมได้เงินเพียงพอแล้วแต่ว่าคดีอาญามันต้องอยู่แล้วทำไมเดินหน้าท้าลบกับนายกอีกก่อนหน้านี้ก็ท่าทีเหมือนว่าทางรองประเทศผมไม่ได้ท้ารบนะฮะผมก็ทำไปตามกฎหมายทำไปตามกระบวนการของความยุติธรรมไม่งั้นต่อไปนะครับองค์กรมันจะอยู่ยังไงนะรุ่นน้องๆผมที่ขึ้นมาเนี่ยเกิดเข้าอุโสหนึ่งเนี่ยแล้วมาใช้ไม่ใช่ยึดหลักของกฎหมายนะไปใช้อะไรครับสนองนโยบายรัฐบาลได้นะครับแล้วอย่างนี้มันก็เหมือนการหลอกประชาชนแต่เห็นบอกว่ามาครั้งนี้จะไม่จัดนะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาต้นอาทิตย์เนี่ยดูท่าทางท่านรองสงบลงผมไม่ได้จัดหนักคืออย่างนี้ผมไม่ได้จัดหนักคือต้องเข้าใจนะครับว่าผมไม่ได้สงบหรือไม่สงบนะเพียงแต่ว่าการจะทำอะไรเนี่ยผมต้องคิดอย่างรอบคอบ
นะครับมันไม่ได้แบบว่าเอ๊ะวันจันทร์จะฟ้องวันอังคารจะฟ้องไม่ใช่มันต้องไปดูเอกสารอ่านเอกสารนะครับแล้วก็ทำอย่างรอบคอบนะครับนะทุกอย่างเราก็ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบหมดนะครับเราจะไปฟ้องใครเนี่ยมันไม่ใช่ไปฟ้องไปแล้วศาลยกอย่างเงี้ยนะเราก็ถูกฟ้องกลับไปดิถูกไหมครับเรื่อง157เนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยมีคนฟ้องนายกไหมยกเว้นท่านเสรีคนอื่นมีไหมเท่าที่ท่านตรวจสอบคือเท่าที่ผมตรวจสอบไม่มีท่านผบ.เสรีไม่มีท่านผบ.ตร.เสรีแล้วก็มีกตร.บางท่านที่มาให้การเป็นพยานแล้วนะมีกตร.บางท่านนะมาให้การเป็นพยานแล้วก็มีผู้แทนกฤษฎีกามาให้การเป็นมาให้ข้อมูลแล้วนะครับแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับเอาสำนวนนั้นมาใช้ในรองของท่านสารต่อของท่านรองได้ไหมอ๋อไอเรื่องการสอบสวนพยานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปปช.เขาสอบสวนไงเข้าใจแต่เอามาถ้าท่านเสรีเลิกไปแล้วแต่ในส่วนของพยานที่มาให้การแล้วอ๋อสารต่อกับรองโจ๊กเลยได้ไหมก็ส่วนที่ปปช.เขาสอบไปแล้วก็ถือว่าเป็นพยานฐานในสำนวนนะซึ่งเขาปปช.ก็ต้องนำไปใช้ถูกไหมครับไม่ต้องอ๋อไม่ต้องเลยกระบวนการพิจารณาใหม่ไม่ต้องครับส่วนผมก็ยื่นในหน้าผมเป็นพยานผู้เสียหายนะเดิมรองลอยเนี่ยท่านต้องเป็นผู้เสียหายด้วยแค่เปลี่ยนหัวแค่นั้นเองจากท่านเสรีมาเป็นท่านใช่ก็เปลี่ยนมาเป็นผมครับเพราะว่าท่านเสรีท่านถอนแต่นี้ถามว่าถ้าเกิดผมไม่มายื่นนะเรื่องนี้มันอาจจะเงียบไปถูกไหมครับเพราะมันไม่ต้องมีการแจ้งผลการติดตามแต่เมื่อผมยื่นไปผู้เสียหายก็ต้องติดตามอ่ะถูกไหมครับนะว่าผลเป็นยังไงผลก็จะออกมาให้ประชาชนเห็นนี่แหละว่าการพิจารณาของปปช.ท่านเป็นยังไงบ้างนะครับคือแค่นั้นเองในกระบวนการก่อนหน้านี้เห็นว่าก็ดำเนินการไปได้ระดับนี้แล้วได้มีการถามไหมคะว่าถึงไหนผมไม่ได้ถามแล้วผมไม่รู้เรื่องหรอกนะเป็นการดำเนินการของปปช.นะแต่เพียงแต่ว่าผมรู้ว่าใครมาเป็นพยานแล้วบ้างที่ผมรู้เบื้องต้นนะผมรู้จากข่าวนะถ้ามองไกลๆเนี่ยกรณีท่านมาฟ้องนายกคนปัจจุบันเนี่ยแต่นายกคนปัจจุบันเนี่ยก็มีอำนาจในการจะหยิบชื่อผบ.ตร.ตรงไหนอนาคตท่านเนี่ยไม่มีแสงสว่างที่สำนักงานตำรวจชาติแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีสว่างคือทุกอย่างมันต้องว่าตามกฎหมายถูกไหมครับวันนี้เมื่อกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้เราเป็นตำรวจเราเป็นผู้รักษากฎหมายเราไปทำผิดกฎหมายเองได้ไม่ได้ถูกไหมครับอย่าลืมว่าวันนี้สิ่งที่ผมกล่าวหายุ่งตีนะฮะผมไม่ได้โกรธท่านส่วนตัวแต่ว่าผมกล่าวหาในตำแหน่งที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อท่านกระทำผิดกฎหมายผมก็ต้องมายื่นกล่าวหาถูกไหมครับนะเพราะนั้นอย่าลืมว่าไม่งั้นองค์กรจะอยู่ยังไงล่ะไม่งั้นต่อไปรุ่นหลังจะอยู่ยังไงล่ะนะครับนะวันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะได้เป็นนะผมอาจจะถูกออกไปเลยก็ได้ถูกไหมแต่ว่าวันนี้องค์กรมันต้องอยู่อ่ะนะครับนะแล้วมันต้องอยู่แต่ที่ถามว่าถ้าเราไม่แก้ถ้าเราไม่เดินตามพรบฉบับนี้เราก็ต้องไปแก้พรบใช่เลยว่าไม่ต้องไปยึดหลักอาวุโสถูกไหมครับไม่ต้องไปยึดประสบการณ์ความรู้ความสามารถก็ไปเขียนสมัยเลยว่าก็ต่อไปก็ใช้ว่าไว้วางใจสนองนโยบายรัฐบาลได้เหมือนที่ให้สัมภาษณ์นะครับนะท่านเสรีพิสุทธิ์บอกไหมครับว่าทำไมถึงถอนผมไม่กล้าไปก้าวล่วงท่านประเด็นนี้นะครับท่านถอนไปนานหรือยังท่านถอนไปไม่นานนะครับไม่นานผมก็ทราบว่าท่านถอนแล้วใครไปคุยท่านไปติดต่อท่านเสรีมาติดต่อท่านหรือว่าท่านไปติดต่อท่านเสรีอ๋อไม่ครับผมคุยกับท่านก็เลยทราบว่าท่านถอนท่านโทรไปหาท่านเสรีไม่มันก็เจอในรายการนี่แหละก็เจอในรายการนะครับก็เลยทราบว่าท่านถอนแล้วก็ทราบจากปปช.ด้วยว่าท่านถอนแล้วนะครับวันนี้คือปมเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.ดมชอบครับใช่แต่ว่ามันจะมีเรื่องของคำสั่งเซ็นที่ออกจากราชการที่มีโจ๊กเคยบอกว่าจะคูณก้าวก็ไม่คูณจะเอากลับก็ไม่เอากลับเนี้ยค่ะที่บอกว่าจะไปร้องอ่ะเรื่องนี้จะร้องอยู่ไหมคะร้องอยู่เรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องดูเป็นการฟ้องต่อนะฟ้องต่อแน่นอนเพราะว่าคือวันนี้การที่ท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยประวิงเวลาเพื่อเฉยละเลยต่างนะครับมันก็ทำให้ผมเสียหายนะแล้วก็สิ่งที่ผมเสียหายมากก็คือการที่ผมเนี่ยต้องถูกพ้นจากตำแหน่งนะครับอย่าลืมว่าวันนี้มีกระบวนการที่ทำให้ผมเนี่ยไม่อยู่ในลิสต์ของอาวุโสนะครับนะเพื่อจะไม่ให้ได้รับการแต่งตั้งอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับแต่ว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปหารือแล้วท่านก็ต้องดำเนินการไม่ใช่ท่านลอยตัวนะเหมือนที่ผมบอกตลอดเวลาว่าท่านบอกว่าอะไรนะให้ความยุติธรรมนะแต่ว่าผมก็เรียกว่ามันเป็นแค่วาทกรรมมันเป็นแค่วลีนะครับนะนะครับนะของนายกนี่รวมแล้วกี่กระทงครับที่พี่โจ๊กจะฟ้องทั้งวันนี้แล้วก็หลังจากนี้ด้วยครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอไปดูก่อนตอนนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่นะแต่ถึงเรื่อง
ก็ไอ้นั้นก็ดูด้วยนะฮะผมกำลังดูอยู่นะครับก็ดูทุกส่วนที่ท่านทำนะครับนะก็ดูทุกส่วนเป็นการฟ้องยกคณะกตรวันนั้นเลยคือคณะกตรยังไม่ได้ดูคือดูอยู่นะฮะว่ากตรไปเกี่ยวข้องยังไงไหมนะครับมาผมยกอย่างเช่นเหมือนเอาง่ายๆเราจะพูดถึงเรื่องอื่นเอาเรื่องวันนี้ก่อนเรื่องตั้งผบตรโดยมิชอบนะครับเมื่อนายกเนี่ยเสนอชื่อนะกตรแต่ท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะเมื่อกตรแต่ท่านเห็นชอบนะถ้าไม่เห็นชอบก็ไม่เป็นไรนะเห็นชอบเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูนะฮะว่ากตรท่านที่เห็นชอบเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะนะอันนี้ผมพูดในหลักของกฎหมายนะครับผมไม่ได้ไปว่าใครก็มีกตรบางท่านที่ไม่ยุ่งมือใช่ไหมครับรู้สึกว่าจะมีอยู่2ท่านใช่ไหมครับนะเพราะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านอยู่ๆเสนอชื่ออันดับสุดท้ายมาเลยโดยที่จะไม่ได้เรียงเลยว่าเบอร์1เป็นยังไงเบอร์2เป็นยังไงเบอร์3เป็นยังไงนะครับนะอันนี้มันเป็นการที่ไม่กระทําการตามพรบ.ฉบับนี้นะครับนะแล้วการที่นายกใช้สิทธิ์ว่าสามารถจะเสนอใครก็ได้1ในแคนดิเดตก็เป็นอํานาจของนายกใช่จะมีความผิดยังไงอย่างนี้มันไม่ย้อนแย้งคือพรบ.ตำรวจก็เขียนว่า1อาวุโสนะ2ประสบการณ์ความรู้ความสามารถก็ต้องไปไล่หนีว่าไม่เอาเบอร์1เพราะอะไรไม่เอาเบอร์2เพราะอะไรไม่เอาเบอร์3เพราะอะไรไม่ใช่อยู่ๆเสนอเบอร์สุดท้ายมาเลยแต่มันมีการให้คะแนนกันนะว่าเบอร์1ได้ A เบอร์2ได้ B อะไรมันไม่มีการให้คะแนนนะมันไม่มีหลักเกณฑ์มันไม่มีการให้คะแนนนะครับนะมันไม่มีการให้คะแนนผมเข้าใจนะผมรู้อยู่ว่าไม่มีการให้คะแนนมันต้องมีการมันต้องมีการดีเบตเลยนะว่าเบอร์1นะถ้าเราไปดูในพรบ.ตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการให้คะแนนประชาชนต้องให้คะแนนด้วยนะมันมีหลายส่วนนะท่านไปดูดีนะประชาชนเนี่ยต้องให้คะแนนด้วยนะมันมีหลายส่วนนะท่านต้องไปดูนะโอเคนะการที่ท่านมาร้องปปช.วันนี้ถ้าหากว่าปปช.ชี้มูลว่านายกเนี่ยเลือกผบ.ตร.โดยมิชอบจริงๆมันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปเลยไหมคะว่าโอ้ยคราวหน้าเนี่ยต้องเลือกมันไม่ได้เป็นไปตามบรรทัดฐานมันเป็นตามกฎหมายก็กฎหมายไม่เขียนว่างั้นถ้าจะไม่อาวุโสต้องแก้กฎหมายใหม่ถูกไหมครับก็ไม่ต้องไปอาวุโสถูกไหมครับนะก็ไปเขียนอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ต้องใช้อาวุโสไม่ต้องใช้ความรู้สามารถไม่ต้องใช้ประสบการณ์นะครับนะนะซึ่งรอบหน้าเนี่ยท่านจะเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งใช่ผมเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าผมทำเพื่อตัวเองวันนี้เราต้องเข้าใจว่าณตอนนี้ที่ผมมายื่นกล่าวหาเนี่ยเป็นเรื่องที่อาวุโสหนึ่งคือรองรอยนะแล้วสองผมเองก็ยังลูกพี่ลูกคนอยู่เลยแต่เพียงแต่ว่าต่อไปเนี่ยนะองค์กรมันจะแข็งแรงนะครับถามว่าถ้ายึดอาวุโสเนี่ยปัญหาการช่วงชิงมันก็ไม่เกิดอ่ะถูกไหมไม่งั้นก็วุ่นไปหมดอ่ะถูกไหมมันต้องเกิดการยอมรับอ่ะเพราะกฎหมายก็เขียนอย่างโปร่งใสและอย่าลืมว่าพรบ.ตำรวจฉบับนี้เขาเน้นหลักคุณธรรมนะโอเคนะพี่โยกขอคำถามสุดท้ายแล้วกันสิ่งที่พี่โยกดำเนินการหรือว่าทำอยู่วันนี้เป็นการปกป้องสิทธิ์ว่าเป็นการไล่เช็คบินทีละคนนะที่คือไม่มีไล่เช็คบินใครเพราะผมทำมาแล้วไงเรื่องท่านนายกผมยื่นมาแล้วนะแล้วผมก็ถอนเพราะว่าเห็นว่ามันซ้ำซ้อนกับท่านผบ.เสรีวันนี้เมื่อทราบว่าท่านผบ.เสรีท่านถอนผมก็มายื่นก็ผมก็ใช้สิทธิ์อ่ะนะครับแต่ไม่ได้ไปเช็คบินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยื่นมาก่อนแล้วก่อนผมจะออกด้วยซ้ำนะนะในวันนี้ผมออกนะครับนะผมยื่นมาก่อนแล้วนะครับนะโอเคนะได้โอเคนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับฮะเดี๋ยวรูปก่อนมือบางๆก่อนสัปดาห์นี้ฟ้องเป็นฟ้องใครได้สัปดาห์เดี๋ยว2วันเดี๋ยวดูก่อนกำลังทำอยู่รายกลุ่มยังไม่มีอะไรต่อไม่เดี๋ยวไปแจ้งเป็นช็อตไปดีกว่านะนะน้องนะเรื่องอะไรที่บอกว่าเนี่ยเป็นห่วงนะกลัวจะถูกไม่ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับวันนี้เราล้อมในการตามกระบวนการยุติธรรมอ่ะนะครับนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำหน้าที่ของเราอ่ะนะครับนะที่ผ่านมาก็ดำเนินคดีคนมีตั้งเยอะแยะแล้วนะไม่เห็นถูกยิงสักทีนะก็ถูกยิงเหมือนกันถูกยิงรถไงแล้วคดีนั้นไปถึงไหนแล้วอะคะเห็นบอกว่าเปลี่ยนผบ.มา4คนแล้วยังไม่รู้ตัวคนทำเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วท่านจะมีการเดินหน้าในเรื่องของความเสียหายที่ถูกยิงรถ6นัดไหมรอบยิงคราวนั้นอ๋อไม่ผมจบไปนานแล้วนี่นะเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าที่ของตำรวจจบไปนานแต่ปัญหาก็คือว่าท่านเป็นผู้เสียหายท่านจะไม่เรียกร้องหรือว่าไม่ร้องเรียนอะไรคดีมันไม่จบอ่ะไม่มันก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่โอ้มันอยู่มา6ปีก็เอาก็ท่านไปดูแล้วกันว่าเขาทำงานยังไงล่ะถูกไหมแต่ท่านไม่ติดใจมั้งเลยเหรอผมอย่างนี้
ผมอย่างนี้ผมต้องเรียกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครทำนะครับนะเราผมเนี่ยเป็นตำรวจผมรู้อยู่ว่าใครทำแต่มันพูดไม่ได้ถูกไหมพูดไปมันก็ไปเข้ามีแต่หมาก็อีกถูกไหมนะเพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้เป็นคนสืบสวนคดีเองนะครับตั้งแต่แรกนะครับนะแต่ว่าเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำนะครับวันนี้คนที่ทำเนี่ยเวรกรรมกำลังตามอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะสถานการณ์มันคับคายคับคากับช่วงนี้ไหมเรื่องของการช่วงชิงต่างๆนานาในมันก็คล้ายๆกันนิดหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวว่าตามกระบวนการไปนะครับนะแต่ไม่กังวลใช่ไหมไม่กังวลไม่กังวลถ้ากังวลก็ไม่ทำหรอกนะถ้ากังวลก็ต้องอยู่บ้านสินะแปลกใจไหมท่านอาจารย์ยักษ์ออกมาผมว่าเป็นห่วงเป็นใยท่านเมื่อวานไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ดูเลยนะเมื่อวานนะครับนะออกมาเป็นห่วงหรือมันแช่งกันแน่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเมื่อวันก่อนเนี้ยท่านบิ๊กเต่าท่านบอกว่าโอ้ยถ้าตายยังไปเผาผีอยู่เนี้ยโอ้ไม่คืออย่างงี้จะพูดอะไรก็พูดไปนะครับนะเราไม่ได้โต้แย้งหรอกนะครับนะก็ต้องถ้าเข้ามีนามาผมก็ดำเนินคดีนะแต่ถ้าไม่เข้าก็ว่าไปถ้ามีการพูดเสียสีก็ไม่เป็นไรนะครับนะวันนี้ผมก็มีการดำเนินคดีกับท่านเนี่ยไป2ไป3คดีแล้วนะก็ท่านก็เลื่อนนัดมาทั้ง2ครั้งแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไปว่าในกระบวนการยุติธรรมดีกว่านะจะคุยกันได้ไหมพี่น้องกันทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวดูนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดำเนินคดีไปก่อนนะวันนี้การดำเนินการไม่ได้โกรธใครทั้งสิ้นนะครับก็ดำเนินการไปตามที่เสียสิทธิ์4 5 4 7มันก็รู้จักกันหมดจะไปพูดอย่างนั้นนะวันนี้ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับนะเมื่อเค้ารองสิทธิ์กระทบสิทธิ์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์นะครับนะนะครับนะโอเคนะโอเคนะโอเคครับน้องๆสวัสดีครับก่อนเดินทางกลับครับสำหรับคนตัวเอกสุรเชษฐ์ต้อมไปไหนเนี่ย